ประโยชน์ของธรรมชาติสมาธิประการที่เท่าไหร่ประการที่3ประโยชน์ของธรรมชาติสมาธิประการที่3พูดหรือกระทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิท่านจะสามารถพูดหรือกระทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องถามท่านว่าเราพูดสดๆให้ท่านฟังใช่ไหมและเราไม่ได้พูดสดให้ท่านฟังอย่างเดียวคือคิดเองนะเรารับสื่อจากองค์จิตจักรวาลที่อยู่นอกด่านนภาลัยคืออยู่นอกเอกภพใช้เวลาในการติดต่อสื่อสารกับพระองค์นะท่านดูนะความเร็วของจิตมนุษย์เนี่ยมันเร็วมากนะความเร็วของจิตเราเนี่ยนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีความเร็วของจิตเราที่เป็นจิตใสที่เป็นสุญญตาในขณะที่สื่อมีค่าเท่ากับความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีมีค่าเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีแปลว่าคลื่นจิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งไม่ใช่อัตราเร็วอัตราเร่งนะยิ่งเวลาไปนานมากเท่าไหร่ความเร็วของจิตเราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็น2เท่าความเร็วในนาทีที่2จะเป็น2เท่าของความเร็วในวินาทีที่1ความเร็วในวินาทีที่2นะเพราะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นวินาทีอัตราเร็วนะฮะวินาทีที่1คือ 186,000 ไมล์วินาทีเดียวไป 16,000 ไมล์แล้วแล้ววินาทีที่2เคลื่อนที่ไป 186,000 ไมล์คูณด้วย2ครับ2เท่าของวินาทีแรกวินาทีที่3ก็เป็น2เท่าของวินาทีที่2มันจะเป็นอนุกรมต่อเนื่องไปแบบนี้ครับนี่แสดงว่าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างอ่ะสื่อกับอาจารย์ปริญญาที่อยู่บนโลกเนี่ยอยู่ไกลกันไหมครับโอ้มันไกลมากครับไกลนับไม่ถ้วนแต่เรานับให้ท่านท่านเราไปคูณเล่นเอาเองสินะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกวินาทีและคลื่นจิตของเราสื่อสารกับพระองค์เดินทางไปและกลับใช้เวลา3นาทีโลกพี่น้องครับถ้ากับ180วินาทีถ้าลองคูณดูสิครับว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เราสื่อหรือองค์จิตจักรวาลน่ะห่างจากอาจารย์ปริญญาที่อยู่ที่ภูกระต่ายเนี่ยเท่าไหร่หน่วยเป็นไมล์ครับถ้าขยันก็คิดดูสิครับอย่าเพิ่งนอนนะ312ท่านช่วยกันคิดดูดีไหม นะช่วยกันคิดนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังนะไม่ใช่โยมโมเมหรือยกเมฆนะครับนะอ้าวท่านจะพูดหรือกระทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องเพราะอะไรครับเพราะท่านจะไม่พูดเพ้อเจ้อให้เกิดบาปโทษถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิเราพูดเพ้อเจ้อไหมคำพูดทุกคำพูดล้วนเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าท่านต้องฟังเนื่องจากว่ามันเป็นทุกคำพูดเป็นพระวจนะของพระบิดาก็แปลว่ามีแก่นสารสาระแห่งธรรมะไม่มีประโยคไหนคำไหนที่ไร้สาระเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อถ้าคำพูดเพ้อเจ้อคือพูดไปเรื่อยคนฟังอย่างท่านที่ฟังอยู่306คนบ้าง312มันขึ้นลงๆเหมือนเคิร์ฟเลยเนี่ยนะท่านฟังแล้วท่านไม่ได้ประโยชน์ถ้ามันเพ้อเจ้อแล้วมันจะเกิดบาปโทษด้วยครับบางทีพูดแล้วไปก้าวล่วงคนอื่นเข้าเพราะขาดสติเพ้อเจ้อนะมันขาดสติไม่มีธรรมชาติสมาธิก็แปลว่าขาดสติพูดจาไปเท่าก้าวล่วงคนนั้นก้าวล่วงคนนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงนะถ้าเราก้าวล่วงเราก็บอกว่าเรากำลังสั่งสอนคนบางคนไม่ใช่ไปก้าวล่วงผู้ฟังโดยไม่ให้เกียรติผู้ฟังไม่ใช่นะอ้าวไม่พูดเพ้อเจ้อเราก็ไม่ได้เพ้อเจ้อเรารู้ตัวตลอดว่าเราพูดอะไรนะครับประการที่2ถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิท่านจะพูดหรือกระทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ท่านจะไม่กระทำล่วงเกินผู้อื่นเลยครับท่านจะไม่ก้าวล่วงผู้อื่นเลยครับที่เราพูดมาเนี่ยถ้าก้าวล่วงนะเราสื่อพระโอวาทมาทั้งหมด294ครั้งแล้วตั้งแต่เราเริ่มสื่อกับองค์จิตจักรวาลนะครับมันงั้นป่านี้เราคงปากแตกหัวแตกไปแล้วล่ะครับถ้ากล่าวล่วงเกินผู้อื่นแต่ถ้าท่านใช้ธรรมชาติสมาธิไปดำเนินชีวิตประจำวันท่านก็จะไม่พูดจาก้าวล่วงผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมนะหรือกายกรรมท่านจะไม่ก้าวล่วงใครเลยครับถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิเพราะฉะนั้นประโยชน์โดยรวมของธรรมชาติสมาธิประโยชน์โดยรวมของธรรมชาติสมาธิประการแรกครับทำให้ท่านคิดได้ท่านสามารถคิดเองได้ถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิท่านสามารถคิดเองได้เพราะท่านนึกเป็นท่านนึกเองได้เป็นว่าควรจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรนะมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มต้นที่นึกออกนึกเอานึกเองไม่ว่านึกตัวไหนใน3ตัวนึกเนี่ยถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิท่านก็จะสามารถนึกเพื่อโปรแกรมสมองของท่านให้คิดได้โดยตัวท่านเองนะบางทีไม่ต้องมีใครมากวนทีนหรือมาสร้างเงื่อนไขผ่านตาผ่านหู
ผ่านปากผ่านลิ้นมายั่วยุให้ท่านเกิดปัญหาทางจิตแล้วท่านต้องมานะบังคับจิตตัวเองเพื่อจะใช้ปัญญาในการที่จะแสดงออกกับไอ้คนที่มันมายั่วยุว่าท่านจะต้องทำยังไงท่านไม่ต้องท่านเป็นครูสอนตัวเองได้ที่พระพุทธองค์บอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นครูตัวเองได้พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลก็สอนพวกชาวจิตจักรวาลมานานแล้วครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นครูคนแรกและเป็นครูสุดท้ายของตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ครูคนแรกก็เป็นคนอื่นครับคนอื่นชวนให้คิดคนอื่นมาจูงจมูกทั้งที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมองแล้วนึกคิดเองได้ว่าเรื่องไหนควรนึกควรไหนควรคิดนี่ต้องให้คนอื่นมาสอนมาเตือนให้คิดแล้วก็มีคนอื่นเป็นครูคนสุดท้ายด้วยแปลว่าอะไรประเภทหูเบาอะเพราะใครมาบอกว่าอะไรอะไรเนี่ยมากล่าวว่าอาจารย์ปริญญาทำลายศาสนาพุทธอาจารย์ปริญญาเป็นคริสต์แล้วหูเบาก็เชื่อเลยนี่แสดงว่าไปนับถือไอ้หมอนั่นเป็นครูคนสุดท้ายแทนที่ฟังแล้วให้ครูตัวเองเนี่ยนะเป็นให้มันเป็นครูคนที่สองกูต้องคิดตามว่าเอ้ยต้องดูก่อนอาจารย์ปริญญาเป็นอย่างที่มันว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็เขาเรียกสอบสวนแต่ตามหลักกาลามสูตรพอสอบสวนแล้วอ้าวอาจารย์ปริญญาไม่ได้เป็นอย่างที่มันว่านี่หว่าเนี่ยเป็นครูคนแรกเขาตัวเองว่าเฮ้ยกูจะไปก้าวล่วงตามไอ้หมอนั่นไม่ได้กูจะไปหูเบาเชื่อตามไอ้หมอนั่นไม่ได้เพราะว่ากูยังขาดข้อมูลยังขาดหลักฐานยังไม่ได้พิสูจน์ก็คือยังไม่ได้สอบสวนใช่ไหมและพอรู้ว่าอาจารย์สอนธรรมะก็มาสังเคราะห์ธรรมะที่อาจารย์สอนอย่างเช่นวันนี้สอนเรื่องธรรมชาติสมาธิมีประโยชน์เยอะเลยแทนที่จะไปปฏิบัติเทคนิคสมาธิอย่างงมงายเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของคฤหัสถ์จะได้ประโยชน์มากกว่านั้นด้วยซ้ำเนี่ยถ้าสังเคราะห์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้กับยิ่งดีใหญ่เลยครับนะเพราะฉะนั้นใครที่มาฟังเราเนี่ยด้วยใจที่เปิดกว้างเนี่ยจะได้ประโยชน์ครับถ้าฟังดีเลยจะรู้เลยว่าเราไม่ได้มาพูดเพ้อเจ้อไร้สาระและไม่ได้มาทำลายศาสนาไหนไม่ได้มาจูงจมูกใครครับมาติดอาวุธทางปัญญาให้ฉลาดขึ้นด้วยซ้ำครับนะอ้าวทำให้คิดได้เราอธิบายไปแล้วประการที่สองครับประโยชน์ของธรรมชาติสมาธิโดยรวมนะครับทำให้ท่านคิดเป็นถ้าท่านอยู่ในธรรมชาติสมาธิท่านก็จะคิดเป็นคิดได้กับคิดเป็นไม่เหมือนกันนะครับคิดได้ก็คือนึกตั้งคำถามตัวเองได้แต่คิดเป็นรู้ว่าจะต้องเอาประเด็นไหนมาคิดก่อนเอาประเด็นไหนมาคิดหลังรู้ว่าจะต้องตั้งคำถามตัวเองเพื่อใส่โปรแกรมให้กับสมองในการคิดเพื่อจะวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายเมื่อได้คำตอบแล้วก็ย้ายมาสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวานั่นแปลว่าท่านคิดเป็นซึ่งชาวจิตจักรวาลถ้าเป็นศิษย์จิตจักรวาลและดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลจะไม่ขี้คุยจะไม่ขี้โม้จะไม่อวดฉลาดครับแต่จะหาความฉลาดเอาจากรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเราจะสอนแบบอ้อมๆให้ท่านฉลาดติดอาวุธทางปัญญาแบบนี้บรรยายธรรมะแบบนี้แต่มีวันใดวันหนึ่งเสาใดเสาหนึ่งนะครับเราจะประกาศให้ท่านทราบโดยทั่วกันเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านคือสอนวิธีใช้สมองซีกซ้ายสอนวิธีใช้สมองซีกขวาโดยทำงานร่วมกันกับจิตและอายตนะรวมทั้งสมองจิตอายตนะสมองต้องทำงานร่วมกันครับต้องฝึกมันร่วมกันมันถึงจะชำนาญครับไม่ใช่ปิดหูปิดตาไปอยู่คนเดียวและนั่งสร้างโจทย์แล้วออกข้อสอบให้กับตัวเองนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นออกข้อสอบเองเป็นนักเรียนเองแล้วก็ทำคำตอบเองไม่มีที่ไหนเขาทำหรอกครับพี่น้องครับท่านต้องให้เพื่อนในครอบครัวพี่น้องผัวเมียลูกหรือคนข้างบ้านหรือคนในสังคมช่วยออกข้อสอบให้ช่วยยื่นบทเรียนให้ช่วยยื่นบททดสอบให้นะถ้าท่านสอบผ่านได้ท่านถึงจะเจ๋งจริงท่านถึงจะแน่จริงครับถ้าอยู่คนเดียวออกข้อสอบเองตั้งทดออกบททดสอบเองกำหนดข้อสอบเองกำหนดบทเรียนเองท่านมั่นใจได้ยังไงครับว่าท่านก้าวหน้าได้จริงนะท่านชำนาญจริงนะนี่คือวิธีธรรมชาติสมาธิที่ไม่ใช่เทคนิคสมาธินะอ้าวทำให้คิดเป็นแล้วอย่างที่3นี่สำคัญที่สุดเลยครับในสถานการณ์จริงครับท่านคิดได้และคิดเป็นแค่นั้นไม่พอครับท่านต้องคิดทันด้วยเพราะปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาเรียก immediately เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ท่านนึกไม่ถึงไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับท่านข้อ3ครับธรรมชาติสมาธิช่วยท่านได้ครับท่านจะเป็นคนที่มีความสามารถในการฉลาดที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดครับถ้าท่านมีธรรมชาติสมาธิครับแต่ถ้าท่านไปนั่งเทคนิคสมาธิปิดหูปิดตาหลับตาท่านไม่ชำนาญท่านอ่อนต่อโลกแน่นอนครับเราถึงบอกไงวิธีของคฤหัสถ์คือวิธีนี้ฮะแต่วิธีแบบนั้นเป็นวิธีของนักบวชของพระเราไม่ไปเกี่ยวข้องเราไม่ไปแตะต้องครับเพราะพระพุทธองค์สอนไว้ดีแล้วเราไม่ได้ไปบอกว่าพวกนักบวชนักพรตปฏิบัติตามนั้นไม่ดีเราไม่เคยพูดนะครับเพราะฉะนั้นใครจะตัด
คลิปของเราไปโจมตีจำไว้นะครับต้องอย่าตัดตรงนี้ทิ้งนะครับอย่าตะแบงนะครับบาปนะครับเราไม่ได้ว่าวิธีกรรมฐานที่เป็นวิธีเทคนิคของพระหรือนักบวชเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องหรือวิธีที่ไม่ดีแต่เรามาบอกคารวาสที่เป็นศิษย์เราว่ามันไม่เหมาะสมกับท่านมันจะเกิดประโยชน์กับท่านได้มากกว่าโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเลยคือฝึกมันกับชีวิตจริงอย่าหนีโลกอย่าหนีทุกข์อย่าหนีความจริงใครจะว่าเรารู้ไม่เข้าใจความทุกข์ช่างมันครับแต่เราเข้าใจปัญหาเรารู้วิธีแก้ปัญหาและเราก็จะพยายามไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเราเองถ้าเราขี้เกียจแก้ปัญหานะครับใช่ไหมมรรคแปดของพระพุทธองค์นั้นเอามาใช้ได้ครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองแน่นอนทุกไม่มาแน่แต่คนอื่นอาจจะเอาทุกมาให้เราเราก็มีวิธีการแก้ไขทุกสมุทัยนิโรธรู้ว่าปัญหาคืออะไรหาวิธีแก้ปัญหานั้นให้ได้นะจะหามาด้วยวิธีไหนก็ตามและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ท่านมั่นใจเอามาปฏิบัติแค่นี้ปัญหาก็จบแล้วครับเมื่อปัญหาจบสิ้นทุกก็ไม่มีทุกก็มาลายนะมันเป็นอย่างนั้นโอเคนะ3ทำให้ท่านคิดทันต่อสถานการณ์มีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นปั๊บจิตใจของท่านมีอำนาจท่านสามารถควบคุมจิตของท่านได้ท่านไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุจิตของท่านไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกมีแต่ความสงบอยู่จิตของท่านก็เลยว่างที่จะวางปัญหาคือนึกตั้งคำถามตัวเองแล้วเอาไปใส่สมองที่ว่างๆให้มันคิดเรื่องเดียวว่าจะออกจากปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรนี่คือความสามารถพิเศษที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์เบื้องต้นของพี่ๆน้องๆครับที่เป็นชาวจิตจักรวาลที่เป็นคารวาสเราไม่ต้องมีปัญญาปาฏิหาริย์มีปัญญาญาณในการมองเห็นแสงมองเห็นสีมองเห็นสวรรค์มองเห็นนรกมองเห็นโน่นมองเห็นนี่เราไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วมองเขาเรียกนั่งทางในเราอยู่กับโลกของความจริงไม่ใช่โลกของมายาท่านสามารถอ่านเกมที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ด้วยซ้ำด้วยปัญญาญาณของท่านนี่แหละครับโดยที่มันเป็นจิตของท่านปัญญาท่านจะเป็นทิพย์ด้วยตัวท่านเองจากการที่ท่านฝึกแบบที่เราว่าเนี่ยธรรมชาติสมาธินี่แหละเราเองก็ปฏิบัติแบบนี้พระบิดาก็ให้เราปฏิบัติอย่างนี้เราจึงไม่ต้องไปบวชไงเพื่อต้องการปฏิบัติและพิสูจน์ในสิ่งที่เราจะสื่อกับพระบิดาให้ท่านฟังไม่งั้นเราจะมาแนะนำท่านทำไมครับถ้ามันไม่เกิดประโยชน์ถ้าต้องอดทนภาคเพียรที่จะปฏิบัติอย่าสับสนอย่าเสียดายของเก่านะถ้าท่านอยากจะปฏิบัติแบบนักบวชแบบพระท่านต้องไปบวชเพราะหลายอย่างที่ท่านเอาวิธีของนักบวชมาใช้กับตอนเป็นคารวาสท่านก็รู้ว่ามันใช้ไม่ได้มันไม่เหมาะเราไม่ได้บอกนะว่าวิธีของนักบวชไม่ถูกต้องจำไว้นะฮะเราไม่เคยกล่าวนะครับกระโปรงมันเหมาะกับผู้หญิงกางเกงมันเหมาะกับผู้ชายเราหมายความว่าอย่างนี้นะครับเข้าใจนะนี่เรายกตัวอย่างนะครับนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมานุ่งกางเกงแบบผู้ชายเขาก็ดูว่ามันไม่ค่อยสุภาพอ่ะแต่ถ้าผู้หญิงนุ่งกระโปรงนะกระโปรงยาวๆคลุมถึงเข่าคลุมถึงตาตุ่มอะไรเงี้ยดูแล้วสวยงามอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเพราะผู้ชายไม่มีใครใส่ไม่มีใครใส่สรงหรือผ้าถุงแบบนั้นนะเห็นไหมฮะมันเหมาะกับแต่ละคนนะมันเหมาะกับแต่ละคนเนี่ยอ่ะลูกอมลูกกวาดมันเหมาะกับเด็กลูกอมลูกกวาดนิทานประเภทตาทุยโกหกมันเหมาะที่จะหลอกเด็กแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วไปเล่านิทานหลอกเด็กเอาไปหลอกผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เหมาะนะครับใช่ไหมล้อเล่นกับเด็กได้หยอกเล่นกับเด็กได้แต่ถ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่โตแล้วเป็นผู้หญิงนะมันโตแล้วเนี่ยไปหยอกเล่นกับลูกสาวเขาที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหยอกเล่นมันเด็กๆได้ไหมครับมันไม่ใช่วัยที่เราจะไปหยอกเล่นได้แล้วนะเพราะเขาโตแล้วใช่ไหมครับนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมพี่น้องครับประโยชน์ของธรรมชาติสมาธิมันมีทั้งหมด3ประการเนี้ยโดยรวมถามว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นและทำให้จิตของท่านมีพลังอำนาจหนักแน่นใช่ไหมถ้าทางพระเขาปฏิบัติสมถกรรมฐานมรรคผลของการปฏิบัติสมถกรรมฐานคือสร้างฌานของจิตก็คือทำให้จิตเป็นสมถะมากเท่าไหร่ฌานก็สูงมากเท่านั้นนั่นคือวิธีของพระซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วเหมาะกับพระแล้วครับวันนี้เราพูดย้ำนะเหมาะกับนักบวชกับพระแล้วท่านจะได้ไม่หาว่าเราไปก้าวล่วงไม่หาว่าเราไปตีกินแต่เราแนะคารวาสว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งฝึกแบบนั้นเพราะท่านต้องอยู่กับสังคมท่านมีวิธีที่จะทำให้จิตเป็นสมถะได้ก็คือครองธรรมชาติสมาธิให้ได้และถ้าครองธรรมชาติสมาธิจะครองให้ได้ท่านต้องใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามหาสติครับมหาสติคืออะไรครับ
มหาสติคืออะไรครับมหาสติก็คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดและการกระทำใดๆของตัวท่านเองให้ถูกต้องเหมาะสมและดีงามได้อย่างต่อเนื่องอย่างได้ดีงามได้อย่างดีงามได้ทุกเวลาทุกขณะจิตในยามตื่นเอางี้แล้วกันมหาสติก็คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดและการกระทำใดๆของตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามได้แปลว่ามหาสติเนี่ยใช้คุมจิตกับคุมความคิดใช้ควบคุมจิตกำกับจิตและใช้กำกับการกระบวนการทางสมองในการใช้ปัญญาเพื่อคิดนะสุดยอดไหมครับมนุษย์สุดยอดไหมพี่น้องครับมหาสติแล้วจำไว้นะใครเข้ามาฟังมหาสติและประเภทจิตบอดใจแคบอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับว่าเรากำลังไปเอาธรรมะของพระพุทธองค์ไปขโมยมาตีกินอีกอะมหาสติที่เรากำลังจะกล่าวต่อไปนี้ไม่ใช่มหาสติปฐาน4ที่พวกท่านปฏิบัติพวกท่านชินพวกท่านใช้กันอยู่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของจิตจักรวาลล้วนๆเป็นองค์ความรู้ของจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ขโมยธรรมะของใครแต่เราเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาเราก็จะอ้างอิงถึงทุกครั้งท่านจะเรียกว่าเราขโมยไม่ได้ครับมันบาปครับถ้าเราไม่ได้ขโมยไอ้คนหาว่าเราขโมยแล้วเราจะบาปครับอ้าวเข้าใจแล้วนะมหาสติคืออะไรสุดยอดไหมครับเพราะท่านคงอยากรู้แล้วสิว่าโครงสร้างของมหาสติที่เราพูดเนี่ย structure โครงสร้างของคำว่ามหาสติมหาแปลว่าใหญ่ครับสติแปลว่าการตื่นรู้การรู้ตัวรู้ตนนะมหาสติแปลว่าการตื่นรู้การรู้ตัวรู้ตนที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะมันเป็นมหาสมุทรเนี่ยใหญ่กว่าสมุทรคือใหญ่กว่าทะเลถูกไหมครับ